สวัสดีค่ะมาชวนเพื่อนกินส้มตำกุ้งสดกันมายั่วผักสลัดผักสลัดนี่ทนดีนะมาค่ะมากินกันเนาะแซ่บนะพ่อจะลืมใส่ไม้ให้แป๊บหนึ่งไปเกาหัวก่อนโอ้ยกินอะไรทีไรมันแกล้งกันหัวทุกทีเลยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนตัวตลงอ่ะกินกับกุ้งก็อิ่มแล้วเนี่ยเพื่อนๆถามบอกพี่เอกินกินแต่ส้มตำให้ดูสิไม่ต้องกินขนมจีนมันหวานนะซื้อมาเสียยากด้วยนะไอ้พวกผักสลัดแบบเนี้ยของสดนะช่วงนี้ถ้าตุนก็ตุนพวกกะหล่ำปลีกับพวกสลัดแบบเนี้ย
หนวดมันระวนระเวะไปหมดเลย หนวดมันวุ่นวายไปหมดเลยระวนระเวะภาษาเขมรแปลว่าวุ่นวาย แล้วสอนภาษาเขมรวันละคำให้เพื่อนๆกินข้าวหบายภาษาดักก็เอ็ดตันเอาภาษาเขมรภาษาไทยภาษาดักเนาะกุ้งนี่ภาษาเขมรนี่บางทีเขาก็เรียกกุ้งไงถ้ากุ้งตัวเล็กเขาเรียกไตโกงไตโกงถ้าภาษาดักเขาเรียกกันหน้าเลนกุ้งหลายตัวกันหน้าเลนผักเนี่ยเขาเรียกผักสลัดใช่ไหมที่นี่เขาเรียกสลาจะเรียกผักเรียกครุ่นตินสาดักนะครุ่นตินถ้าภาษาเขมรมันลวกจิรวกมันลวกมาลวกมาลวกคือผักจะรั่วคือจิ้มเบาะละห้องเบาะละห้องคือส้มตำอะส้มตำสาดักไม่รู้ว่าว่าแต่ภาษาอังกฤษกรีนปัปปายาสลัดสไปซี่กรีนปัปปายาสลัดเราไม่มีอะไรจะพูดเราก็พูดแบบนี้แหละนะฮะไม่รู้จะพูด อะไรเราเครียด sorry ขอไปเรือก่อนเดี๋ยวพวกหาวัดสดรถภาษาเขมรเขาก็เรียกรถนะที่นี่เขาเรียกเอาโต้ที่เนี่ยที่ฮอลแลนด์ก็เรียกภาษาดักเดอะเอาโต้นะฮะน้ำภาษาไทยน้ำภาษาเขมรตึตึเพะตึเพะก็คือน้ำดื่มตึก็คือน้ำเฉยๆตึเพะน้ำดื่ม ภาษาอังกฤษวอเตอร์ใช่ไหมภาษาดักวาเตอร์มันจะนิดหน่อยวาเตอร์ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็จะพูดแบบนี้แหละกุ้งไม่กินสักทีหากินแต่ผักไอ้พวกด่าอยู่ในใจแล้วทำไมไม่บอกล่ะมัวแต่โม้อยู่มันคลายเครียดนะมันทำ YouTube มันก็คลายเครียดมันซีเรียสที่หมายอ่ะไม่ได้ออกไปไหนตู้เย็นที่ภาษาเขมรเขาก็เรียกตู้เย็นเหมือนกันซาดักเขาเรียกเดกือกัดเดกือกัดออกเสียง
อาจจะไม่ชัดนะเราไม่ใช่เจ้าของภาษาบ้านอืม